ชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันNice life, night play แค่เพียงมีรถที่คุ้นใจก็กล้าวิ่งไปเดินใจวาง Yes, we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราสวัสดีครับพบกับรายการเจแปนไบเวย์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ประตูสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะมาพูดถึง Honda Little กันนะครับพอดีได้รับเกียรติจากร้านมันนี่มันนี่บาร์นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำเดี๋ยวเรามาคุยกับเรื่องราวเรื่องราวของรถแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ Honda Little กันดีกว่าครับตามผมมาเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณตินนะครับเดี๋ยวให้คุณตินแนะนำตัวดีกว่าชื่อตินที่อยู่เชียงใหม่ทำงานที่เชียงใหม่ครับอ๋อก็คือทำงานที่เชียงใหม่ครับเป็นคนเชียงใหม่ปะเป็นคนลำปางพี่อ๋อคนลำปางครับก็คือมาทำงานที่เชียงใหม่แล้วก็มาเล่นรถไม่ใช่ว่ามีแค่ลิตเติ้ลมียี่ห้ออื่นด้วยพี่แต่อันนี้คือชอบเป็นพิเศษเลยเก็บมันไว้แบบยังไม่อยากขายครับเก็บไว้นานหน่อยอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะเข้ามาพูดถึงเรื่องของ Honda Little กันนะครับ Honda Little ก็คือพอดีคุณตินเนี่ยมีหลายคันเลยจริงๆแล้วมีมากกว่าที่เห็นด้วยวันนี้เราเอามาถ่ายแค่3สีนะครับก็เป็น Honda P50 Little ครับใช่มั้ยครับช่วยบอกรายละเอียดก่อนอยู่ดีๆมาเล่นรถอะไรก่อนเลยเริ่มต้นเลยพี่เล่นสกูตเตอร์ครับเล่นพวกเวสป้าแลมเบต้าครับแล้วมันแบบอยากมีฟิลรถปั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วคนแก่ก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยรถปั่นก็มีแต่ลิตเติ้ลฮอนด้าแหละแล้วลิตเติ้ลฮอนด้ามันเป็นยังไงวะเราก็เมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีพี่ก็ไปถามไปหาลูกมันเป็นยังไงจนไปเจอเป็นซากคันหนึ่งตกใจเฮ้ยมีจริงๆหรอเงี้ยพี่ก็เลยแบบอยากจะได้เต็มคันสักคันแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่มีปัญญาพี่ไม่มีปัญญานี่หมายถึงแบบขึ้นให้มันเป็นคันขี่ได้เงี้ยครับพี่ก็คือยังซ่อมไม่เป็นไม่แล้วก็กลัวด้วยเป็นเด็กแบบอะไรฮะไหนช่างทำได้ไหมอะไรติดเรื่อยเปื่อยจนวันหนึ่งมีโอกาสเจอคันนึงขี่ได้เลยก็เก็บตังค์ซื้อมาจนได้พี่แบบสมใจอะพี่สมใจอยากพี่ก็คือเริ่มต้นคันแรกเป็นคันไหนอะคันแรกเป็น P50 เนี่ยแหละครับตัวนี้เลยพี่ตัวที่มีไฟเลี้ยวเนี่ยครับอ๋อก็คือเป็นตัวมีไฟเลี้ยวครับเป็นตัวรุ่นมีไฟเลี้ยวเลยพี่แล้วมีไฟเลี้ยวกับไม่มีไฟเลี้ยวนี่แตกต่างกันยังไงครับต่างคือใช้บอดี้เดียวกันพี่ CC เท่ากันจะต่างกันตรงระบบไฟชาร์จรถ P50 ตัวแรกเนี่ยสังเกตถังน้ำมันจะเป็นเว้าครับแต่ว่า P50 ตัวหลังถังน้ำมันจะเป็นตรงๆเลยพี่ถังน้ำมันจะไม่ยกครับแล้วทีนี้ตัวนี้เขาจะเพิ่มไฟชาร์จขึ้นมาละเพราะว่าไฟชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจะไปช่วยเรื่องของแตร
กับไฟเลี้ยวเวลาเรากดแตรมันจะดังแป๊บแป๊บแป๊บเสียงดังกว่า E50 ตัวแรกคือมันเป็นตัวพัฒนาจากตัวแรกที่คือในเรื่องของระบบไฟระบบอะไรครับแต่ขับขี่เหมือนกันเลยครับขับขี่เหมือนกันแข็งก็คือตัวมีไฟเลี้ยวกับตัวไม่มีไฟเลี้ยวก็คือจะได้เพิ่มเรื่องของไฟชาร์จมาครับไฟชาร์จแล้วก็อย่างอื่นก็แล้ว P25 ที่เขาบอก P25 กับ P50 ครับมันมีครับต่างกันยังไงบ้างมันเป็นอย่างนี้ครับพี่คือ P25 เนี่ยมันก็คือ P50 นะครับแต่ว่ามันถูกบังคับให้รถซีซีขายในญี่ปุ่นเพราะว่าคือรถมันจดทะเบียนเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มันเลยต้องดรอปซีซีมาแต่เรื่องของเสื้อสูบเอ่ยอะไรเอ่ยเหมือนกันหมดเลยพี่ต่างกันที่บางคนหน้าครับบางคนหน้าจะเป็นซุ้มเต็มแต่ P50 จะเป็นแบบเกียวๆนี่ป่ะครับโปอันนี้ P50 ครับแต่ตัวกลางนี่จะเป็นบางคนก๊อปของ P25จะเป็นที่สังเกตตรงขาของบางคนครับขาบางคนของ P50จะเป็นเหล็กเส้นตัดงอแต่ว่าของ P25จะเป็นเหล็กชิ้นเดียวกับจะเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกับก็คล้ายๆกับ P450P450จะต่างกันอีกไปอีกพี่ P450จะพัฒนาเรื่องของเครื่องยนต์ละP450จะเป็นเครื่องตรงกลางพี่ตรงกลางลำแล้วก็ปั่นบันไดปั่นก็จะอยู่ตรงกลางละครับถ้าเกิดพูดถึงแต่มันเขาก็เรียกว่าลิตเติ้ลเหมือนกันนะพี่ที่นู่นแต่ผมก็รายละเอียดตัวนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าจะเราจะรู้จากข้อมูลจากเมื่อก่อนจากคนแก่บอกว่าอีตัวเนี้ยเมื่อก่อนมันก็มีขายถ้าใครได้ขี่ก็ดีหน่อยก็ดีกว่าปั่นจักรยานอะไรประมาณนี้ผมว่ามันเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำรายละเอียดกันดีกว่านะก็คือคร่าวๆก็คือเริ่มต้นมาจากการเล่นรถหลากหลายเลยตั้งแต่สกูตเตอร์นะครับคุณติเล่นมาสกูตเตอร์เป็นคนลำปางครับไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเล่นสกูตเตอร์ก็มาชอบในสไตล์ของรถปั่นด้วยใช่ครับแล้วมีรุ่นอื่นอีกไหมครับถ้าเกิดรถเกี่ยวรถปั่นเนี่ยมีNSU Quickly มีปุ๊ก DKW มีซับนี่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรตอนนั้นค่อนข้างเด็กมากเพราะว่าซับเนี่ยจะเป็นเขาผลิตเครื่องยนต์ให้กับรถเหมือนกับที่อิตาลีครับไทอัมแล้วก็สั่งทำแต่เฟรมแต่ว่าสั่งเครื่องซับมาลงนะครับเป็นเครื่องปั่นแล้วก็มีเวสป้าชาวมีโซเล็กแล้วก็มีตัวหายากๆหน่อยก็เป็นชื่อว่าวับครับถ้าในสายญี่ปุ่นนะครับถ้าในสายญี่ปุ่นก็คือถ้าเป็นรถปั่นอย่างนี้ก็คือจะมีพวกถ้าเริ่มต้นจริงๆก็จะเป็น Honda Little ตัวนี้เด็ดสุดเลยครับที่ผมหนีมันไม่ออกเลยพี่เพราะว่าเขาทำเครื่องยนต์4จังหวะได้ลงตัวมากเลยเพราะว่าเครื่องยนต์2จังหวะกับ4จังหวะแตกต่างกันที่รายละเอียดการผลิตเพราะว่าเขาผลิตชิ้นงานเยอะมากใน4จังหวะมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่า2จังหวะเยอะคือเหมือนโชว์เทคโนโลยีการผลิตครับพี่เจ๋งพี่เจ๋งประหยัดน้ำมันมากถ้างั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาให้คุณตินอธิบายรถดีกว่าว่าของเดิมๆหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คือรายละเอียดตั้งแต่หัวลงมาจนตัวเฟรมตัวถังตัวเครื่องแล้วก็วิธีการดูแลรักษาหรือแม้กระทั่งแบบจะปั่นต้องทำยังไงถ้าจะขี่แล้วบิดต้องทำยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวให้คุณตินอธิบายให้พักกันสักครู่นะครับ